The best in you! ตั้งใจเสนอการผจญภัยของนักดนตรีสมัครเล่นเมื่อครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีชาวนาผู้แสนซื่อคนหนึ่งชาวนาผู้นี้มีลาเป็นทาสผู้ซื่อสัตว์ต่อเขามาเป็นเวลานานหลายปีมาแล้วชาวนาผู้เป็นนายน,นั้นแม้จะรักใคร่เอ็นดูลานี้มากเพียงใดก็ตามหากแต่ด้วยความที่ยิ่งนานวันลาที่เคยแข็งแรงกลับแก่ขึ้นเรื่อย มันเริ่มจะไม่เหมาะกับงานของเขาชาวนาคิดและคิดมากขึ้นต่อไปว่าเขาอาจจะต้องปลดระวังเจ้าลาแก่ตัวนี้ในเวลาไม่ช้าด้วยความที่ชาวนาและลาแก่อยู่ด้วยกันมาเป็นเวลานานวันความเปลี่ยนแปลงไปของชาวนาเพียงเล็กน้อยจึงทำให้เจ้าลาเองก็เริ่มรู้สึกไปด้วยมันเริ่มรู้ว่าตัวเองไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไป และแทนที่จะรอจนถึงวันที่ชาวนาะไม่ต้องการมันอีกต่อไปรวมถึงมันอาจจะแก่เกินไปจนเหนื่อยหน่ายต่อสิ่งต่างๆในการข้างหน้าเจ้าลาจึงตัดสินใจปลีกตัวออกมาจากชาวนาะผู้นั้นเสียเองมันคิดว่ามันจะเดินทางไปด้วยตัวของมันเองมุ่งหน้าสู่เมืองใหญ่ที่ซิวิไลมากกว่านี้มันยังคิดต่อไปอีกว่าที่นั่นอาจจะเป็นที่นั่นก็ได้ที่ทำให้ข้าได้กลายเป็นนักดนตรีผู้ยิ่งใหญ่ เมื่อตัดสินใจเป็นอันดีแล้วเจ้าลาก็ออกเดินทางต่อไปมันเดินทางต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปพบเข้ากับสุนัขตัวหนึ่งเจ้าสุนักนั้นกำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างแล้วจูๆ่ๆมันก็หยุดหอบดูเหมือนมันจะเหนื่อยเอามากๆเห็นดังนั้นแล้วเจ้าลาจึงเดินเข้าไปหาสุนัขตัวนั้นแล้วถามขึ้นว่านี่เจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมจึงดูร้อนรนและเหนื่อยหอบแบบนั้นกันเล่า อเจ้าสุน <mushroom> ัขพูดขึ้นก่อนจะหอบหายใจอีกหลายแฮกก่อนจะพูดต่อไปว่าเจ้าน้อยของข้านะสิเขากำลังจะตีหัวข้าเพียงเพราะเขาเห็นว่าข้าแก่มากแล้วใช้งานอะไรไม่ได้ดังใจเขาเหมือนเดิมตอนนี้ข้าอ่อนแอเกินกว่าจะช่วยเขาล่าสัตว์ได้เหมือนเก่านี่จึงทำให้เขาโกรธและคิดจะตีข้า ดังนั้นข้าจึงต้องวิ่งหนีออกมาอย่างที่ทันเห็นนี่แหละเจ้าสุนัขอธิบายแล้วมันก็พร่ำพูดต่อไปอย่างเป็นกังวลว่าแล้วนี่ข้าไม่เคยทําอย่างอื่นเลยข้าจะอยู่ต่อไปได้อย่างไรข้าจะหากินต่อไปได้อย่างไรโธนี่กะไรแล้วเจ้าข้าเองก็กำลังจะเดินทางเข้าไปยังเมืองใหญ่ข้างหน้านี้ข้าจะไปเป็นนักดนตรีที่นั่น เจ้าไม่อยากไปด้วยกันกับข้าหรือเจ้าลาถามขึ้นดูเหมือนจะเป็นความคิดทีดีทีเดียวเจ้าสุนัขพูดขึ้นจากนั้นมันก็ตอบตกลงที่จะไปกับเจ้าลาสู่เมืองใหญ่ในทันทีแล้วทั้งสองก็ค่อยๆวิ่งเหาะๆไปด้วยกันพวกเขาวิ่งไปด้วยกันสักพักหนึ่งเพียงไม่นานนักพวกเขาก็พบเข้ากันกับเจ้าแมวชรา,าตัวหนึ่งกำลังนั่งทำน้าละห้อยอย่างน่าสงสารอยู่ที่ริมถนนนั่นเอง เมื่อเห็นดังนั้นเจ้าลาก็ชวนสุนัขเข้าไปคุยกับนางแมวชาราผู้น่าสงสารตัวนั้นท่านนางแมวผู้สางางามเหตุใดท่านจึงมานั่งทำหน้าแล้วห้อยอยู่ตรงนี้กันเล่าใครทำอะไรเจ้าหรือลาผู้ถามขึ้นเฮ้ยจะมีอะไรซะลาพวกท่าน ข้ามันก็แค่แมวแกตัวหนึ่งที่ตอนนี้ชอบจะนอนซบอ,อยู่ข้างกองไฟมากกว่าจะมัวไปวิ่งจับหนูให้หนายหญิงของข้านาะสิเฮ้ยนี่จึงทำให้นางกโกรธมากและคิดจะจับข้าถ่วงน้ำโชคอย่างดีที่ข้า,นาหนีรอดจากนายหญิงใจร้ายของข้ามาได้หากแต่ แล้วข้าจะทำอย่างไรต่อไปข้าเองก็ยังไม่รู้เลยนางพูดด้วยเสียงแสนเศร้าก่อนจะก้มลงไปเลียขนตัวเองโอ้ท่านนางแมวเอ๋ยพวกข้าสองตัวนี้กำลังเดินทางไปสู่เมืองใหญ่เพื่อที่จะไปเป็นนักดนตรีที่นั่นหากท่านสนใจแล้วล่ะก็จะร่วมเดินทางไปเสี่ยงโชคข้างหน้ากับพวกข้าก็ได้นะเจ้าลาเชิญชวนเจ้าสุนัขก,ก็สนับสนุนขึ้น ในที่สุดนางแมวชาราก็ยินดีกับความคิดนี้และเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มไปพวกเขาทั้งสาออกเดินทางต่อไปมุ่งหน้าสู่เมืองใหญ่พวกเขาเดินทางไปเรื่อยๆได้ไม่นานก็พบกับพ่อไก่ชาราตัวหนึ่งวิ่งไปร้องไปอย่างสุดเสียงประหนึ่งว่ามันจะร้องด้วยเสียงทั้งหมดที่มันมี โอ้โว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 หยุดก่อนเถิดท่านพ่อไก่เหตุใดทําไมท่านจึงร้องเสียงหลงวิ่งมาเช่นนี้กันเล่าเจ้าลาหยุดถามขึ้นและพักพวกของมันก็หยุดตามไปด้วยโอ้ยขอแย่แล้วขอแย่แน่ๆเจ้าพ่อไก่พูดละล่ำละลักใจเย็นเย็นก่อนเถิดเจ้าสุนัขปลอบโยนและขอให้เขาเล่าเรื่องต่อไปเจ้าพ่อไก่จึงบอกต่อไปว่า เสียงของข้าเสียงที่ช่วยปลุกพวกเขาเจ้านายทั้งหลายของข้าให้ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเพื่อตอนรับวันใหม่อันสดใสหากแต่พวกเขากลับไม่ได้รู้สึกขอบคุณอะไรเลยแล้วอยู่ดีๆวันนี้ข้าก็ได้ยินแม่ครัวก็พูดกันว่าเขาจะตัดอคอข้าแล้วเอาไปทำกับข้าวให้กับแขกในเช้าวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ นี่แหละที่ทำให้ข้าต้องรีบวิ่งหนีออกมาอย่างที่ท่านเห็นชีวิตข้าจะเป็นเช่นไรต่อไปยังไม่รู้เลยมันพูดด้วยความเศร้าหมองท้าไม่รังเกียจแล้วก็สนใจจะเดินทางเข้าเมืองใหญ่ไปกับพวกข้าหรือไม่เล่าพวกข้าจะเข้าเมืองใหญ่เพื่อไปเป็นนักดนตรีเจ้าลาเสนอความคิดของมันต่อพ่อไก่ชราอีกเช่นเคยด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยละ่ะ เาพ่อไก่พูดขึ้นอย่างตื่นเต้นยินดีแล้วจากนั้นพวกเขาทั้งสี่ก็ออกเดินทางมุ่งหน้าตรงไปสู่เมืองใหญ่ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินหากแต่ถึงจะเดินทางอย่างมุ่งมั่นเพียงไรพวกเขาก็ยังไปไม่ถึงเมืองใหญ่ในคืนแรกดังนั้นเมื่อดวงอาทิตย์คล้อยต่ำลงแล้วพวกเขาจึงต้องหยุดพักกันที่ป่าใหญ่ที่เป็นหนทางไปสู่เมืองใหญ่นั้นพวกเขามองหาทำเลที่จะนอนในที่สุดก็เลือกต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเป็นที่พำนัก เจ้าลาและเจ้าสุนัขนั้นพากันนอนอยู่ใต้ต้นไม้ส่วนเจ้าแมวนั้นปีนขึ้นไปนอนบนกิ่งไม้กิ่งหนึ่งแต่ส่วนพ่อไก่นั้นกลับคิดต่อไปว่ายิ่งสูงยิ่งดีจะได้มองเห็นไกลไคิดได้ดังนั้นมันจึงพยายามบินขึ้นไปจนถึงยอดต้นไม้นั้นและในขณะที่มันกําลังจะเตรียมตัวนอนมันก็มองเห็นอะไรบางอย่างที่ไกลออกไปเมื่อมันเพ่งตามองมันก็เริ่มเห็นว่ามันมีแสงสว่างบางอย่างอยู่ลิบลิไกลห่างออกไป เห็นดังนั้นมันจึงรีบบินกลับลงมาแล้วร้องบอกเพื่อนร่วมทางของมันว่านี่นี่พวกเจ้าทั้งหลายข้ามองเห็นแสงไฟในที่ห่างออกไปจากที่นี่ที่นั่นจะต้องเป็นบ้านคนแน่ๆเลยพวกเราลองไปดูที่นั่นกันจะดีหรือไม่เราอาจจะได้ที่พักที่ดีกว่านี้ก็เป็นได้อาจริงสิถ้าได้กระดูกสักอันสองอันจากที่นั่นคงจะดีไม่น้อย เจ้าสุนัขสนับสนุนขึ้นมาเมื่อเห็นพ้องต้องกันแล้วทั้งหมดก็เดินทางไปด้วยกันยังจุดที่เจ้าพ่อไก่มองเห็นแสงไฟนั่นยิ่งเดินยิ่งชัดยิ่งเดินต่อไปยิ่งสว่างมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งพวกเขาเข้าไปอยู่ใกล้บ้านหลังหนึ่งโดยหารู้ไม่ว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของแก๊งโจรอาศัยอยู่เมื่อเข้าใกล้ไปจนถึงบ้านหลังนั้นแล้วเจ้าลาซึ่งตัวสูงที่สุดก็รับหน้าที่ไปด้อมมองที่หน้าต่างเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในนั้นบ้าง เป็นยังไงบ้างเจ้าลาเจ้าพ่อไก่ถามขึ้นเบาๆเจ้าเห็นอะไรข้างในบ้างบอกพวกข้าบ้างสิมันถามต่อข้าข้าเห็นอะไรอย่างนั้นหรอือเจ้าลาพูดขึ้นอืมข้าเห็นโต๊ะทัวหนึ่งที่มีแต่ของดีๆอยู่เต็มไปหมดมันเป็นของหนากินทั้งนั้นเลยละ่ะแต่ว่าที่รอบๆโต๊ะตัวนั้นมันมีโจรนั่งล้อมรอบอยู่ด้วย แล้วก็กินกันอยู่อย่างราเริงทีเดียวอืมข้าว่าที่นี่เป็นที่ที่เหมาะกับพวกเรามากทีเดียวมันควรจะเป็นที่สำหรับพวกเราข้าคิดว่านะเจ้าพ่อไก่พูดขึ้นใช่ข้าเห็นด้วยเจ้าลาพูดตอบแต่ถ้าเพียงเราจะเข้าไปได้นะแล้วก็ไล่พวกโจรเหล่านั้นให้ออกไปได้พวกเราก็จะได้อยู่ที่นี่กัน ว่าแต่จะทำอย่างไรล่ะแมวถามขึ้นจากนั้นพวกเขาก็ปรึกษาหารือกันใช่ละพวกเขาคือนักดนตรีนี่นะดังนั้นเขาจึงคิดที่จะจัดคอนเสิร์ตขึ้นมาตอนนี้ซะเลยว่าแล้วก็วางแผนกันจากนั้นก็เริ่มต้นมันเจ้าลาก้าวเข้าไปวางขาของมันขึ้นไปที่หน้าต่างส่นเจ้าสุนักก็ก้าวปีนขึ้นไปบนหลังเจ้าลาจากนั้นนางแมวก็กระโดดขึ้นไปอยู่บนตัวสุนัข และสุดท้ายเจ้าพ่อไก่บินขึ้นไปอยู่บนหัวเจ้าแมวอีกทีแล้วทั้งหมดก็เริ่มต้นบรรเลงเพลงของวงพวกมันทันทีเจ้าลาร้องเพลงเป็นเสียงเหมือนแตรส่วนสุนัขก,ก็เริ่มเห่าหอนเป็นจังหวะนางแมวก็ร้องเหมียวเมียวตามประษาของมันส่วนเจ้าพ่อไก่นั้นมันขันขึ้นมาจนสุดเสียงเท่าที่มันจะทําได้แล้วจากนั้นพวกมันก็พังหน้าต่างแล้วเข้ามาในห้องนั้นท่ามกลางกระจกที่แตกออกเป็นสิ่งเสียง และเสียงที่ดังที่สุดเท่าที่พวกมันจะมีด้วยความที่ตะเกียงในห้องนั้นสว่างไม่มากนักประกอบกับเสียงที่ดังหลายเสียงของเหล่านักดนตรีสมัครเล่นและกระจกหน้าต่างที่แตกออกมานั่นเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทําให้เจ้าพวกโจรทั้งหมดตกใจวิ่งหนีออกไปจากบ้านหลังนั้นอย่างไม่คิดชีวิตพวกมันทั้งหมดทั้งกลัวทั้งตกใจวิ่งออกไปไกลามากเท่าที่จะมากได้จนกระทั่งถึงฝั่งทะเล ทางเรานักดนตรีสมัครเล่นทั้งสี่ลาสุนัขแมวและไก่ในที่สุดพวกเขาก็ได้ครอบครองบ้านหลังนั้นพวกเขาพากันตรวจสอบข้าวของที่พวกโจรทิ้งเอาไว้นี่คงเป็นอาหารอย่างดีให้พวกเขาสามารถอยู่ได้อย่างสบายๆเป็นเดือนแน่ๆเมื่อทุกอย่างสงบลงพวกเขาก็เริ่มกินอาหารที่อยู่บนโต๊ะนั้นจนอิ่มน้ำสำราญเมื่ออิ่มแล้วพวกมันก็เริ่มง่วงนอนแต่ละตัวเริ่มหาพื้นที่ของตัวเอง เจ้าลาจับจองพื้นที่ใกล้กองฟางที่แสนอบอุ่นเจ้าสุนัขเลือกที่จะเหยียดตัวบนเสือ่อผืนใหญ่ส่วนเจ้าแมวพอใจที่จะกลิ้งเกลือกตัวเองอยู่หน้าเตาไฟที่อบอุ่นและพ่อไก่ก็เกาะอยู่ที่ด้านบนสุดของบ้านจากนั้นไม่นานไฟตะเกียงก็ดับไปและพวกเขาทั้งสี่ก็หลับไปอย่างเนื่อยอ่อนหากแต่อิ่มเอมเช่นเดียวกัน หากแต่ว่าหลังจากนั้นเมื่อเวลาเที่ยงคืนเข้าไปแล้วเมื่อพวกโจรเริ่มได้สติว่าพวกมันหนีอะไรไม่รู้ออกมาอย่างร้อนรนพวกมันจึงด้อมกลับไปยังบ้านหลังนั้นอีกครั้งพอมองเข้าไปเห็นตะเกียงดับหมดแล้วและทุกอย่างดูเงียบเชียบยิ่งนักพวกมันจึงยังกลัวกลัวกล้ากล้าอยู่อย่างนั้นแต่แล้วในที่สุดหนึ่งในคนที่กล้าที่สุดของพวกมันก็ตัดสินใจที่จะพาตัวเองเข้าไปดูข้างในว่าเกิดอะไรขึ้น มันค่อยๆย่องเข้าไปในบ้านหลังนั้นบ้านที่มืดสนิททำให้มันมองไม่เห็นอะไรเลยมันค่อยๆคลำทางเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งคลำไปเจอไม้ขีดไฟมันเริ่มคลำหาฐานหินที่จะติดไฟเพื่อให้แสงสว่างแต่ที่ตรงนั้นเองเป็นที่นอนของเจ้านางแมวมันตื่นขึ้นมาแล้วลืมตาขึ้นมาและดวงตาของมันมีสีดุดฐานหินก้อนเล็กๆที่ทำให้โจนผู้นั้นเข้าใจผิด มันจึงพยายามที่จะเอาไม้ขีดไปจุดกับดวงตาของแมวคู่นั้นนี่ไม่ใช่เรื่องตลกของนางแมวแน่ๆนมันโกรธขึ้นมาอย่างฉับพลันตรงเข้าไปกระโดดเกาะที่หน้าของโจรร้ายผู้นั้นแล้วควนเขาเข้าที่หน้าอย่างจังนี่ทําให้โจรตกใจมากมันวิ่งสเปะสปะหนีออกมาจะไปทางประตูแต่ดันชนเข้ากับเจ้าสุนัขที่ตื่นขึ้นมาเพราะเสียงเอะอะนั่นเจ้าสุนัขจึงกระโดดกัดเขาเข้าที่ขา และเมื่อวิ่งผ่านไปถึงกองฟางที่ลานอนอยู่เจ้าลาก็ยกขาหลังของมันถีบเขาเข้าให้อย่างจังส่วนเจ้าพ่อไก่ตกใจตื่นมันก็ขันออกมาด้วยเสียงทั้งหมดที่มันมีกลายเป็นเสียงที่น่ากลัวมากเจ้าโจรร้ายวิ่งออกมาอย่างไม่คิดชีวิตวิงว่งวิ่งและวิง่งจนในที่สุดมันก็กลับมาเข้ากลุ่มโจรอีกครั้งจากนั้นมันก็บอกเล่าเรื่องราวอันน่าสยดสยองที่มันไปพบเจอให้กับพวกพ้องของมันฟัง ที่ในบ้านนั้นตอนนี้กลายเป็นบ้านของแม่หมดไปแล้วแม่มดตบข้าเขาที่ใบหน้าเอานิ้วที่เหลือแต่กระดูกนั่นขูดควนใบหน้าของข้าแล้วพอข้าวิ่งไปถึงประตูก็มีใครไม่รู้เอามีดแทงข้าเขาที่ขาอย่างไม่พอเมื่อข้าเข้าไปใกล้กองฟางก็เจอเข้ากับสัตว์ประหลาดสีดำที่ฟา,าดข้าด้วยท่อนไม้อันใหญ่และที่น่ากลัวที่สุดก็คือเสียงที่ดังมาจากบนหลังคา ข้าได้ยินมันร้องว่าโยนคนบาปขึ้นมาให้ข้าที่นี่โอ้ยมันน่ากลัวเหลือเกินข้าจะไม่เข้าไปที่นั่นอีกเป็นอันขาดเขาเล่าด้วยเสียงอันสั่นเทาแสดงความกลัวเป็นอย่างยิ่งออกมาส่วนพวกนักดนตรีสมัครเล่นของเรานั่นหรือพวกเขาพากันอยู่ในบ้านหลังนั้นอย่างมีความสุขครอบครองบ้านหลังนั้นไปโดยปริยาย พวกเขากลายเป็นกลุ่มนักดนตรีที่มีความสุขและเป็นเพื่อนที่ดีต่อการไปตราบนานเท่านานจบเรื่องราวของเหล่านักดนตรีสมัครเล่นกันแต่เพียงเท่านี้ค่ะว่าแต่ความฝันของท่านล่ะคะมีใครที่อยากเป็นนักดนตรีในเมืองใหญ่กันบ้างหรือเปล่าเอ่ยสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ